ขั้นตอนของการหาน้ำหนักเม็ดยานะคะแล้วก็ความสม่ำเสมอของน้ำหนักนะคะเราจะใช้วิธีตาม BP คือ Uniformity of Weight นะคะขั้นตอนการศึกษาก็คือเราจะชั่งน้ำหนักของเม็ดยาทีละเม็ดนะคะเราก็จะนำกระทงนะคะวางบนจานชั่งนะคะโดยเครื่องชั่งที่เราเลือกใช้นะคะควรจะเป็นเครื่องชั่งที่มีความละเอียดสูงนะคะเช่นเครื่องชั่งที่มีทศนิยมทั้งหมด4ตำแหน่งนะคะระวังกระทงบนเครื่องชั่งบนจานชั่งนะแล้วก็ปิดนะคะฝาครอบให้เรียบร้อยแล้วก็กดหักลบน้ำหนักกระทงนะคะหรือกดแทนะคะจากนั้นเราก็ใช้ฟอร์เซปคีบเม็ดยานะคะวางบนกระทงนะคะแล้วก็บันทึกเม็ดน้ำหนักเม็ดยานะคะที่ได้นะคะจากนั้นพอบันทึกเสร็จเราก็จะคีบเม็ดยาที่อยู่ในกระทงเนี่ยไปในภาชนะรองรับอีกอันหนึ่งนะคะเราจะไม่ใส่ลงไปในคอนเทนเนอร์อันเดิมแล้วก็ตรวจสอบน้ำหนักกระทงอีกรอบหนึ่งนะคะค่ะแล้วก็เป็นโอเคเราก็ชั่งเม็ดยาเม็ดที่2ถัดไปนะคะเราก็จะทำไปเรื่อยๆนะคะจนครบ20เม็ดนะคะตามที่ BP กำหนดนะคะแล้วก็นำไปคำนวณหาค่าเฉลี่ยและค่าเบี่ยงเบนต่างๆแล้วก็เปรียบเทียบกับเกณฑ์ของ BP ที่กำหนดไว้นะคะในกรณีที่เป็นแคปซูลนะคะเราจะต้องชั่งน้ำหนักของยาบวกแคปซูลนะคะแล้วก็นำผงยาออกมาจากแคปซูลแล้วก็ชั่งแคปซูลเปล่านะคะแล้วก็หักลบเพื่อหาน้ำหนักของผงยาที่อยู่ในแคปซูลนะคะมองต้องหันมองหันกระดาษหันกระดาษหันกระดาษหันกระทงให้เหมือนเดิมหันกระทงให้เหมือนเดิมมันจะได้เหมือนเดิมมันจะได้ต่อยไม่ต้องเดี๋ยวให้อ้วนไปตัดเอามองมันอยู่ตรงไหนมองช่างอีกสักสองเม็ดอะทีละเม็ดอีกสองเม็ดเพื่ออ้วนจะได้ไปตัดต่อโอเคนะคะเราก็จะช่างเม็ดยาเม็ดถัดไปนะคะแล้วก็บันทึกค่าน้ำหนักของเม็ดยานะคะแล้วก็ชั่งถัดไปเรื่อยๆนะคะค่ะจนถึงเม็ดที่20นะคะเราก็ชั่งเม็ดยาเม็ดที่20นะคะพอช่างเม็ดยาเม็ดที่20เราก็บันทึกผลอีกเช่นกันนะคะจากนั้นเราก็นำค่าน้ำหนักของเม็ดยาแต่ละเม็ดเนี่ยไปหาค่าเฉลี่ยแล้วก็ค่าเบี่ยงเบนตามที่ BP กำหนดนะคะนะคะเมื่อช่างเสร็จแล้วเราก็กระทงออกนะคะแล้วก็ทำการปิดเครื่องช่างนะคะ